ช่างมันเราเหมือนกำลังนั่งอยู่ในบาร์นะฮะเฮ้ยนี่มันวันอะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นกันเหรอก็นะไอคนนั้นน่ะไอเพทอปอ่ะ he wouldn't see me เขาไม่อยากจะเจอกับฉันถ้าเกือบถูกโดนอัดได้ตอนที่พยายามจะเข้าไปฮะคุณไปที่นั่นจริงๆเหรอฉันไม่คิดว่าคุณจะไปที่นั่นจริงๆสักอีกนะเนี่ยโอ้ยบางครั้งฉันก็คิดเหมือนกันว่าทำไมฉันต้องมาอยู่แถวนี้กับแกด้วยและทำไมแล้วเมื่อไหร่ที่แกกลายเป็นพวกที่แบบว่าพวกสารเลวไปแล้วพวกนี้ฉันก็บอกแกแล้วไงว่าฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันบอกแกให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับไมอามี่มิวทิเลเตอร์คือให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่า Miami Mutilator แทนที่จะเป็นหนังสือไอเล่มเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้นะฮะคือมันบอกไอตัวที่มันไปเมื่อกี้ A much more sophisticated case really and you wouldn't have to talk to the mob มันเป็นเคสที่ดูเหมือนจะจัดการได้ง่ายกว่านะฮะอาจจะแปลไม่เหมือนนะ and you wouldn't have to talk to the mob และคุณก็ไม่ต้องไปคุยกับพวกม็อบอะไรพวกนี้ด้วยผู้คนนั้นได้ลืมเกี่ยวกับพวกเรื่องวิจิลิเนตเกี่ยวกับเรื่องของวิจิลิเนตนะแค่ไม่กี่วันก็ลืมไปหมดแล้วหลังจากที่หนังสือออกและอีกอย่างฉันก็ซื้อเบียร์มาโอเคแล้วก็แกก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากใช่ไหมนะแล้วก็เรียกมันว่าเจ้ากันแล้วกันขอบคุณสำหรับเบียร์แล้วก็อย่างอื่นด้วยนะแต่แกก็ยังติดหนี้ฉันอยู่อีกอย่างนึงโอเคกูไม่ลืมหรอกฉันกำลังแขวนงานของฉันไว้อยู่บนเส้นได้และถ้าเกิดว่าใครมาเจอฉันให้ข้อมูลนี้กับแกเนี่ยมันทำให้ฉันจบเหตุแน่นอนมึงจะต้องมึงคงโดนไล่ออกเกี่ยวกับเรื่องของ incompetent หรือ misconduct เดี๋ยวมึงคงโดนไล่ออกในเคสอื่นอยู่แล้วนะฮะก่อนที่จะโดนไล่ออกเพราะมาทำแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยฉันยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเขายังไม่ไล่แกออกสักทีหรือไล่ออกคือแกทำไมยังไม่ถูกออกจากงานสักทีอะไรเงี้ยกูเหนื่อยแล้วออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคฉันควรนอนด้วยนะบางทีเนี่ยคุณอยากให้ฉันไปส่งไหมฉันไปรถบัสดีกว่าอ๋อแล้วคราวนี้เราก็มาคุมไปในนี่นะฮะแต่มันก็เดินไปด้วยกันนะ เราคุยกับนี่ได้ไหมเดินให้ผมเดินเข้าไปสิครับคุยไม่ได้นะฮะโอเคแล้วมันจะเดินไปด้วยกันทำไมถ้าเกิดว่ามันจะเดินแค่ในบาร์จะเดินทำไม เราจะไปในที่ที่พิเศษนะในคืนนี้ฮะอ๋อใช่ไหมคือใช่แล้วเพื่อนฉันเนี่ยแจ็คบอกมาว่าไอ้ทีเนี้ยอยู่ที่นอร์ทเวสต์184ถนน184นะครับมันเป็นที่ที่แย่มากทั้งตัวอาคารเนี่ยมีเต็มไปด้วยพวกจังกี้แล้วก็พวกชั้นต่ำมันก็เหมือนกับที่นี่คล้ายๆกับที่นี่ใช่ไหมช่างหัวมึงเถอะมาร์คเอาเถอะน้องสาวของเขาเนี่ยได้ไปช่วงนี้กำลังเที่ยวอยู่กับพวกบ้าพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วฉันก็เขาเลยคิดมาว่าพวกเราควรจะเอาเธอกลับบ้านแล้วก็สอนไอ้พวกเพื่อนพวกนั้นน่ะสักนิดหนึ่งเดี๋ยว
ตอนนี้เรากำลังนี่ตอนนี้พวกเรากลายเป็นพวกพนักงานที่ไปเอาตามตัวเด็กกลับบ้านมาเพื่อให้เพื่อนแค่นี้เหรอนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเราทำในเมื่อครั้งที่แล้วหรือไงแล้วฉันก็ไม่ได้บ่นในช่วงนั้นด้วยเหมือนกัน We can patrol the street looking for scumbag เราเราไม่สามารถไปทำงานในพวกนี้ตามถนนแบบว่าสาธารณะได้หรอกถ้าเกิดว่าพวกเราทำแบบนั้นเราก็เข้าคุกในไม่กี่ใจคือประมาณว่ามันต้องไปทำงานที่แบบว่าทำแค่ในตัวอาคารนะถ้าเกิดว่าทำตามที่สาธารณะหรือตามท้องถนนอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะตำรวจมันเยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ฉันไม่เคยที่จะมาสมัครมาที่นี่เพื่อ sign up to be no hero จะไม่ได้สมัครมาที่นี่เพื่อจะมาเป็นฮีโร่หรืออะไรหมายถึงการช่วยผู้หญิงแล้วก็อะไรอย่างอื่นนั่นไม่ใช่สไตล์ของฉันนะรู้ป่ะฉันแค่อยากได้แอคชั่นว่าฉันคุณมีความคิดดีกว่านี้ไหมล่ะหรือว่าพวกเราควรจะอยู่ที่นี่แล้วก็เถียงกันอย่างนี้ทั้งคืนแล้วฉันก็รู้ว่าแน่นอนว่ากูไม่อยู่ที่นี่แน่ๆแล้วก็ฉันก็จะพร้อมที่จะไปแล้วก็ได้กูไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มันไม่ใช่ปัญหาของฉันนะโอเคที่ประโยคสุดท้ายนี่แปลได้นะฮะใครวะต้องออกทางไหนเนี่ยออกผิดทางต้องไปรถเหรอโอเคไหนบอกมันบอกว่าไปด้วยไง moving up โอ้โหแบบฟอนต์โคตรอ่านยากเลยครับบอกเลย low dot กับ killing punches no weapon โอ้ low ผมว่ามีอาวุธยังโอเคกว่าฆ่าด้วยการต่อยอย่างเดียวนะฮะแม่งยากครับ no weapon ก็คือแบบถืออะไรไม่ได้เลยจะเขี้ยงไม่ได้ว่าอย่างนี้ปะวันนั้นผมเป็นม้าลายดีกว่าฮะเอากดสเปซบาร์เพื่อนโลใช่ไหมสวัสดีอู้โอ้อย่างนี้ค่อยแบบว่าชิลหน่อยเห็นยากเลยโอเคครับขึ้นไปบนกันผมชอบใช้ปืนครับเพราะว่ามันจะไวกว่านี้ใช้ปืนมันง่ายกว่าเยอะฮะคุยเกือบใช้ปืนในนี่ก็ดีนะง่ายดิเอ้า ผมยิบปืนมาผิดเหรอไอ้โอ้พออย่างนี้แล้วแบบยากเลยพออย่างนี้ยากเลยวะคือมันดีคนละแบบนะครับปืนถ้าเกิดว่าเรายิงถูกก็ยิงถูกอะอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ต้องทำอะไรครับเราก็ยืนอย่างเงี้ยแค่อย่าให้มันมาถึงตัวเราก็พอจะมีพวกที่อยู่ฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แล้วกันจะเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนอุ้ยหมดแล้วเหลืออีก2ตัวมั้งไอ้นั่นมันอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะอีก2ตัวนี้คราวนี้อีก2ตัวโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเรามีปืนอูซี่อีกปะผมชอบอูซี่มากกว่ารู้สึกจะมีตกอยู่อีกอันนึงโอเคเอานี้ดีกว่าผมชอบลูกซองนะบางทีแต่มันมีแค่6นัดนะภาพบางทีมันก็เอ็นนะมึงไม่ได้ยินเสียงปืนเลยหรอจ๊ะ
สวัสดีหมาด้วยหมาด้วยเย้ yeah. มีอีกไหมเนี่ยทางมันยาวมองไม่เห็นนะนั่นไงเอ้ยลูกซองแล้วกันโอ้โหหมามันไวว่ะลองเดินบุกดิเดินลุยโอเคปืนมีรีคอยด้วยนะฮะเออเชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วหมาหมามึงมองไม่เห็นแล้วนั่นน่ะโอ้ยปืนหมดอันนี้ปืนที่ผมเควี้ยงมานี่วะสวัสดีสวัสดีเอ้าไม่ตายสักตัวเชียร์ละผมมีปัญหากับไอ้ทางเดินนี่มากเลยเนี่ยปืนก็หมดปืนหมดอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่มีปัญหาอะไรกับไอ้ประตูนี่มันเป็นปัญหากับเกมนี้มากอยู่ไกลเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าแมปก็ค่อนข้างกว้างผมไม่อยากโดนหมานี่ฆ่าว่ะเออใครอยู่ไหมเนี่ยมีอุ้ยมีอุ้ยมีด้วยสุ่มยิงก็โดนไปเฮ้ยนะฮะลูกซองไม่ใช่ตอนเวลาอย่างเงี้ยแหละรู้สึกว่าเราจะไม่มีอะไรที่จะอินเทอร์แอคได้นะโอ้ยเด็กอยู่กลางวงนี่เลยนี่หว่าเอ้าอะไรเนี่ยอย่าช็อตกูนะมึงเก็ตเหรอถอยไปว้าวใจเย็นใจเย็นฉันมาที่นี่เพื่อจะมาเอาตัวเธอกลับไปพี่ชายของเธอส่งพวกเรามาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำอะไรเธอพี่ชายฉันเหรอพวกแกเพิ่งฆ่าพวกเพื่อนฉันไปหมดเนี่ยนะคืองี้นะพวกเรามีรถเนี่ยที่กำลังรออยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวางอาวุธลงแล้วว่ามันถึงเวลาที่ต้องไปแล้วแล้วก็เราจะพาเธอไปส่งที่บ้านพี่ชายของเธอมึงคิดว่าจะให้กูไปกับมึงเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่ามึงเพิ่งที่จะฆ่าเพื่อนกูไปหมดเนี่ยมึงไม่มึงพาฉันไปไหนไม่ได้แน่มึงไม่มีทางที่จะพาฉันไปไหนแน่แน่ Now leave me the fuck alone เพราะฉะนั้นทิ้งฉันไว้ที่นี่หรือไม่งั้นฉันก็จะก็ได้งั้นก็เรื่องของมึงแล้วกันงั้นฉันจะออกจากที่นี่แหละอยากยิงมันอ่ะสวัสดียิงไม่ได้เหรอเขวี้ยงไม่ได้อุ๊บว้าวว้าวแม่งพูดจริงว่ะเฮ้ยโอ้ยแม่งพูดจริงว่ะแม่งโอเคฮะเดี๋ยวลองใหม่นะโอ้สุดยอดจิ๋มจิ๋มพูดคำไหนคำนั้นนะฮะคำไหนคำนั้นจริงเป็นผู้หญิงที่โอ้โหฆ่ามึงก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ฆ่ามึงไม่ได้เฮ้ยเชียร์แล้วมีอีก2ตัวตรงนี้ไม่น่าจะยากนะโอเคแหมโอเคโอเคโอเคกูหลบก็ได้กูหลบก็ได้กูหลบก็ได้ไปก็ได้แล้วแม่งยิงแม่นด้วยผู้หญิงอะไรยิงแม่นชิบหายทางออกอยู่ไหนวะอยู่บันไดเหรอจำใช่อันนี้มันขึ้นนี่วะลงทางลงทางขึ้นนี่แยกไม่ออกนะฮะได้ให้กูกลับก็ได้ไปเออแล้วผมจะโอ้โหมันเหรอ
โอ้เลเวลไม่ถึงฮะ4ลบ มาร์คอันล็อกนะฮะได้มาร์คของอเล็กซ์แอนด์แอชมาเออนี่จะเสร็จอีกแป๊บอีกกี่แป๊บจะเสร็จเนี่ยนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะเราจะมานั่งทำอะไรอยู่แถวนี้นะถ้าเกิดว่าตำรวจมาแถวนี้แล้วก็มาเจอพวกเราในที่แบบนี้แล้วก็มันคงไม่เร็วขึ้นหรอกถ้ามึงมัวแต่บ่นอยู่อย่างเงี้ยโอเคอีกอย่างหนึ่งฉันก็บอกแกไปแล้วนะที่ว่าให้เอารถตู้เนี้ยไปซ่อมเป็นอาทิตย์แล้วใช่และฉันก็ยังไม่เห็นว่าทำไมนั่นเป็นงานของฉันเพราะว่ามันไม่ใช่รถตู้ของฉันก็แค่ทำแม่งไปเถอะแล้วมึงเป็นในกลุ่มคนเราพวกเดียวที่มึงเป็นคนเดียวในกลุ่มพวกเราที่มึงไม่ได้มีเวลาทำไปทำงานอะไรในทั้งวันมึงก็ว่างอยู่มึงอะเอาไอเนี้ยไปหาแอนดี้ที่ช็อปเพราะว่าเขาเคยติดหนี้ฉันไว้ครั้งหนึ่งก็ได้ฉันจะเอารถคันนี้ไปซ่อมแล้วก็ฉันก็จะทำพรุ่งนี้โอเคนั่นแหละน่าคงโอเคพยายามสตาร์ทไอ้เจ้าหนี้ซะแล้วก็ออกจากที่นี่กันดีกว่าป่าวแล้วจะไปจิถ้าลงมันไปคนละงานเหรอ